มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะเผยสัมพันธ์ติดโผกิ๊กแม่มณีค่ะไนกี้สายเข้าทั้งวันนะคะเผยและความสัมพันธ์ติดโผกิ๊กแม่มณีค่ะจากกรณีเพจดังออกมาเผยเรื่องราวถึงบรรดากิ๊กของแม่มณีนะคะหรือว่าเดียค่ะที่กำลังโด่งดังในตอนนี้นะคะเรื่องวงแชร์ที่ไม่ยอมจ่ายแถมตอนนี้เองหายหน้าหายตาไปเลยค่ะจนมีข่าวซุบซิบนะคะว่ามีดาราหนุ่มมีความสัมพันธ์กับแม่มณีอย่างหนุ่มไนกิ๊กและล่าสุดนะคะผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มออกมาเปิดเผยว่าไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นการทำงานทั่วไปปกติจ้างไปถ่ายรายการแค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นค่ะไนกี้เองรู้ข่าวเรื่องนี้จากการที่คุณแม่โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเรื่องจริงก็คือมีผู้จัดการส่วนตัวไปด้วยทุกครั้งตลอดถ่ายรูปก็มีหนุ่มแท็กพรัญญูถ่ายด้วยยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน 100% ค่ะนอกจากนี้นักแสดงหนุ่มไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะคิดอยู่แล้วว่าต้องมีเรื่องแบบนี้เพราะว่าเขาเองเป็นคนจ้างทุกคนน่าจะจ้างไนกี้เยอะเหมือนกันเหมือนที่จ้างแท็กเหมือนกันเราเองไม่ได้คิดอะไรเขาก็เอ็นดูเราเอ็นดูน้องก็ไปให้ในฐานะนายจ้างเราเราก็ไปค่ะสรุปแล้วไม่มีอะไรนะคะเป็นการจ้างงานถ่ายเท่านั้นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ